เอ้ยดาวแกเป็นคนจีบอีแกงเหรอใครจีบใครไม่เป็นเพื่อนกันเลยตอนแรกใช่จริงๆเป็นเพื่อนกันเลยตอนแรกเป็นเพื่อนกันมาก่อนเลยใช่เป็นเพื่อนกันมาก่อนเลยต้องเป็นเพื่อนยังไงจันน้องดาวน้องแกก็เล่นละครเวทีด้วยกันเนาะเล่นละครเวทีด้วยกันใช่เล่นละครเวทีแล้วก็อยู่กันนานแหละแกงละครเวทีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าสนิทกันมากอย่างเงี้ยครับอยู่กันเป็นปีอะค่ะอยู่กันเป็นปีทุกวันนี้ก็ยังแฮงเอาท์กันอยู่เลยอะไรเงี้ยครับแล้วจุดเริ่มต้นของความรักมันเกิดขึ้นได้ยังไงสองคนนี้ผมเอาจริงทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะว่าเราเริ่มคุยคือถึงขั้นวันครบรอบผมต้องนัดกันอะว่าหมายถึงนับเราเอาวันไหนดีนับวันเลขสวยทุกวันนี้วันครบรอบอะยังไม่ใช่ว่าขอเป็นแฟนเลยนะเพราะผมไม่เคยขอเป็นแฟนจำไม่ได้มันเริ่มรักกันตอนไหนอะใช่ก็เลยบอกว่าเอาวันซึมกันไปเองเป็น7 เดือน 7ละกันวันที่7 เดือน 7ละกันมันสวยดีไม่มันทำงานละครเวทีน็อตมันจะต้องอยู่ด้วยกันทั้งวันเนาะใช่บ่ายก็ต้องถึงแล้วใช่ไหมใช่บ่ายก็ต้องถึงจนถึงดึกอะแต่นักแสดงคนอื่นก็เยอะแยะนะไม่แต่ตอนนั้นเขาก็ยังไม่ชอบผมนะเขาก็ยังรู้สึกว่าผมแบบขี้เก๊กสุดๆเลยตอนนั้นเขารู้สึกว่าแล้วเป็นป้าๆบอๆอีกคนใช่อีแกงขี้เก๊กแล้วผมก็ไม่รู้เขาแค่ทำตัวไม่ถูกไม่ได้ใช่มันเก๊กมันเก๊กมันเก๊กธรรมชาติของเขาผมไม่เถียงแม่ให้แม่พูดไปเลยแม่รู้จักผมดีถ้าสมมติมันรู้จักแต่ถ้ารู้จักมันอาจจะรักมันแต่ถ้าสมมติไม่รู้จักมึงอีแกงมึงมองบ้างมึงมองกลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะแล้วเริ่มรักกันตอนนี้ไม่รู้เลยอยู่ดีๆมันก็ซึมซับเข้าไปเองเนี่ยคือพอหลังจบโปรดักชันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรารู้สึกว่าได้คุยกับเขาแล้วมันสบายใจดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็จากนัดเจอเป็นกลุ่มก็เจอกันเองมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็คือก็รู้แหละว่าเราก็รู้สึกดีกับเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็รู้สึกว่าเหมือนเขาก็เข้ามาในชีวิตเราโดยอัตโนมัติเลยแล้วแกโสดมากี่ปีจนเจอผู้ชายคนนี้นานอยู่ค่ะมันโสดมานาน2-3 ปีได้ถึงมาคบกันหนูก็ถลอกปอกเปิกมาเหมือนกันค่ะตอนนั้นถลอกปอกเปิกมายังไงชีวิตหนูก็ถลอกปอกเปิกมาตลอดโดนผู้ชายบอกเลิกตลอดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องคือหนูตัวเองเคยดาวเคยบอกเหมือนกันว่าไอ้ความรักกับความการเลิกมันอยู่คู่กันหล่อนมาตลอดมีแต่ไปหลงรักเขาใช่เราไม่เคยประสบความสำเร็จเรื่องนี้อยู่แล้วเลยจนวันหนึ่งมันเหมือนคู่กันอ่ะมาเจอคนนี้ตอนแรกตัวเองตั้งลิมิตว่ากี่ปีเอาจริงป่ะหนูแค่อยากให้หนูคบคนนี้เพื่อให้หนูอยากผ่านช่วงเวลาของความเลวร้ายอะไรต่างๆไปใช่แค่อยากให้เป็นที่พักเฉยๆนี่หรอใช่เขาเคยมาบอกผมเหมือนกันนะพอคบกันไปต่อมาเขาก็มาสารภาพผมว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาตอนแรกเหมือนเขาก็รู้สึกว่าเหมือนเขายังแบบยังมีความรู้สึกกับรักครั้งก่อนๆอยู่แล้วเหมือนผมมาแล้วเหมือนเขามีผมเป็นเหมือนชูชีพอะแล้วเขาก็ไม่ได้คิดเลยว่ามันจะยาวขนาดนี้ผมเองก็เหมือนกันผมก็รู้สึกว่าไม่ตอนแรกไม่คิดว่าจะคบกันยาวเราก็โซซัสโซเซเหมือนกันไหมผมไม่ได้โซเซแต่ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนมีแฟนเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยแต่ว่ามีแฟนมาตลอดอะว่าใช่แต่ว่าพอเจอพี่ดาวอะมันเป็นความรู้สึกใหม่ที่ผมรู้สึกว่าความรักมันก็ไม่ต้องหวือหวาขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องพยายามก็ได้ใช่ไหมน็อตมันเป็นหนุ่มฮอตคนยังไงแหละ6-7 ปีสมัยนู้นแกงส้มเดือดสตาร์นะโอ้ยแกงไม่ธรรมดาหรอกไม่ธรรมดาผมจะเงียบไว้ครับไม่ธรรมดาเหรอธรรมดาแหละจนในที่สุดเคยคิดว่า6-7 ปีผ่านมาก็มันก็ดีค่ะคือเอาจริงๆทุกวันนี้ดาวให้เครดิตเขาเสมอเลยทุกวันนี้ที่ดาวแบบมีงานมีเงินมีเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ให้เครดิตเขาตลอดว่าเขาว่าเป็นคนชี้ทางดาวหลายๆอย่างเรื่องการทำโซเชียลมีเดียหรืออะไรต่างๆที่ทำให้ดาวแบบหน้าที่การงานเยอะขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นจากที่ดาวแบบทำงานไปเรื่อยๆแล้วไม่มีจุดหมายอะไรเงี้ยพอมาเจอเขาปุ๊บเหมือนเขาก็จุดประกายอะไรบางอย่างของเราให้เรารู้สึกว่าเรากล้าให้เรารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความมั่นใจมันคือเรื่องสำคัญมากๆในการที่เราจะทำทุกๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรามีเขาเราก็จะรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะเจอกับอะไรไม่ว่าวันนี้จะเป็นวันที่เลวร้ายแค่ไหนแต่ว่าพอกลับมาเจอเขาอะทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองทุกอย่างมันจะดีขึ้นได้ไม่ใช่6 ปีละมันจะเป็นที่พักใจที่เหลือแล้วล่ะหลังจากนี้นอกจากฝากไข่แล้วก็คือบ้านก็ต้องทำอะไรอีกก็บ้านครับเขาต้องซื้อที่พี่เห็นใช่ที่ก็เป็นบ้านก็เป็นเขาออกแบบเองด้วยที่แถวไหนคะน้องดาวแถวเกษตรนวมินทร์เนาะแถวเกษตรนวมินทร์ครับเรียบด่วนอะไรเงี้ยครับใช่ครับสร้างเรือนหอแล้วครับผมไม่อยากจะเชื่อเนาะโตมันเป็นที่ไม่อยากเชื่อเหมือนกันหัวละเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือก do. How my